เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมกดข้ามภาพคอร์ดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับสำหรับคอร์ดนะครับพิชเช่นเพลงพราวินี้ก็สันจิง่ายนะครับผมเป็นคีย์ G นะครับผมขอแล้วครับ C ครับตุงตุงตุงขอแล้วครับ G ครับตุงตุงตุงขอแล้วครับ A minor ครับตุงตุงตุงขอแล้วครับ B minor ครับตุง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 ท่านเพื่อนจับ4นิ้วไม่ได้ก็จับ3นิ้วนะครับตุงตุงตุงขอสุดท้ายครับดีครับตุงตุงตุงสวัสดีการเล่นที่มือขวานะครับก็สันจะง่ายนะครับผมทั้งเพลงเลยนะครับทั้งเพลงเลยใน1คอร์ดจะเล่นครับลองลองขึ้นลองลองลองขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับทั้งเพลงเลยนะครับใน1คอร์ดจะเล่นครับลองลองขึ้นลองลองลองขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่พอจะเล่นได้แล้วนะครับก็ไปเล่นตามกันในรอบที่1นะครับส่วนเพื่อนๆที่กำลังหัดเล่นนะครับผมในรอบที่2ผมจะบอกจังหวะดีดขึ้นลงแบบละเอียดนะครับก็ลองไปดูกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมอย่าท้อนะครับค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็ได้เองครับสู้ๆกับเย้ไปเล่นกันเลยป้าย1 2 3 4Bye.
จะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับทริค3ข้อสำหรับมือใหม่นะครับข้อ1 นะครับฝึกกดคอร์ดก่อนอย่าให้บอดนะครับข้อที่2นะครับฝึกเปลี่ยนคอร์ดให้คล่องก่อนนะครับเริ่มต้นจากช้าก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับผมส่วนข้อที่3นะครับก็แค่มาดูว่าใน1คอร์ดเนี่ยมีจังหวะการดีดขึ้นลงตรงไหนบ้างแค่นี้นะครับผมส่วนคำถามที่เพื่อนๆถามมาว่าน้าจอนดีดยังไงเพราะๆนะครับก็ลองหาปิ๊กมาใช้นะครับผมปิ๊กผมใช้เป็นแบบทินหรือแบบบางนะครับอันละ5บาทเองนะครับผมถ้าไม่มีก็หาตับไม่โปรแถวบางก็ได้นะครับก็ดินใช่ไหมครับผมเพราะใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆนะครับใช้ปิ๊กในการตีคอร์ดคล่องนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ปิ๊กนะครับในการโซโล่คล่องขึ้นด้วยนะครับก็ลองหาปิ๊กมาฝึกกันด้วยนะครับผม1 2 3 4ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้น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 ลง
ลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลง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 ภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม